ก็ต้องมาดูเรื่องของการเลือกตั้งกันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนอย่างที่คุณสุพนันบอกไปว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปเห็นว่าคนเข้าไปถล่มทลายเลยตอนนี้ก็เลยอยากจะพาไปดูตัวเลขล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อช่วงเทีย่ยงคืนซึ่งก็พบว่ามีคนที่มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า2อล้านหกแสนคนค่ะและแน่นอนในพื้นที่ที่มีคนขอใช้สิทธิ์มากที่สุดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ มาดูตัวเลขของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตนะคะที่เปิดเผยว่ามีประชาชนที่ติดภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ได้ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามาตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพ,พันธ์พบว่ายอดผู้ที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งทั้งประเทศมีจำนวน2,632,935คนค่ะถ้าแบ่ง กับประเภทของการลงทะเบียนพบว่ามีคนที่มาลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะคะจำนวน2 3 18,548คนและมีผู้ที่เดินทางไปลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นจำนวน3 14,387คนค่ะ ส่วนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแบ่งเป็นลายพื้นที่บ้างอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ที่มาลงทะเบียน9 2 8 7 8 9คนมีการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะคะจำนวน7 0 0 0 0 0 97,196คนและไปลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นจำนวนานวน1่งพ9 3คนส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ76จังหวัดทั่วประเทศมีผู้ลงทะเบียนจำนวน1ล้านเนคนแบ่งเป็นประเภทการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต1 5 2 1 3 5้าคนและไปลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นจำนวน1 แ8น7 9 4คนแน่นอนคะ่ะจังหวัดที่มีคนลงทะเบียนเยอะที่สุดเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะคือกรุงเทพมหานครมีคนลงทะเบียนทั้งหมด9,28,789คนรองลงมาได้แก่จังหวัดชนบุรีคะ่ะ2,21,541คน จังหวัดสมุทรปราการ164,575คนปทุมธานี134,783คนและนนทบ,บุรี97,321คนส่วนคนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกราชนาจักรนะคะมีจำนวนทั้งหมด119,184คนในประเทศ67ประเทศ 94สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ค่ะจริงๆก็ต้องชื่นชมกกตนะครับโดยเฉพาะการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับแม้ว่าเมื่อวานจะคลุกคลักบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตัวเลขเนี่ยนะฮะจาก2ล้าน6แสนคนเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีคนมาใชา้สิทธิ์ในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ย <ทะ S 2> ประมาณ ประมาณ5แสนถึง8แสนถ้าเกิดตีนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฉพาะเมื่อวานวันเดียวเท่ากับประมาณ30เของผ<ฆ>ู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดแต่นั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าเปิดมาประมาณ20กว่าวัน<ฆ>ถ้าเกิดเราทยอยฉเฉลีย่ย ลงทะเบียนในวันอื่นๆบ้างอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องมาปวดหัวทีหลังในวันสุดท้ายแบบนี้นะฮะคือกรกตนเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์มาต่อเนื่องเนี่ยนะคะว่าอยากให้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแต่เข้าใจเข้าใจว่าคุณผู้ชมบางท่านที่เพิ่งไปลงทะเบียนเมื่อวานนี้หลายท่านก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าเอะวันที่24เราจะว่างหรือเปล่าวันที่17จะสามารถไปได้หรือเปล่ากําลังชั่งน้ําหนักอยู่ช่วงของการชั่งน้ําหนักเนี่ยแหละค่ะก็เลยเกิดความเสี่ยงขึ้นมากับเรื่องของระบบที่พอเข้้้าาาามมมพรรอๆกกััน็ทํใหหะบบีปญ แต่ก็ต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าลงทะเบียนไม่ทันในวันที่17มีนาคมไม่เป็นไรวันที่24มีนาคมสามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าเวลาการใช้สิทธิ์สั้นนิดเดียวเดินทางไปแป๊บเดียวก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วใช่แถมครั้งนี้ขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ด้วยนะคระเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะครับสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์กันได้24มีนาคมนะครับ